ธอคือทุกสิ่งในความจริงในความฝันคือทุกอย่างเหมือนใจต้องการเธอเป็นนิทานที่ฉันอ่านก่อนหลับตาและนอนฝันเธอคือหัวใจไม่ว่าใครไม่อาจเทียมเทียบเท่าเธอฉันโชคดีที่เจอได้ตกหลุมรักเธอได้มีเธอเคียงข้างกันคงจะมีเพียงเธอทำให้โลกนั้นหยุดหมุนเพียงเธอสองตาฉันคงจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี้ตรงที่เธอเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีหนึ่งสองสามดาวรักคุณนะคะและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจดาวนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่เฝ้ารอฉันจะขอภาวนาต่อหน้าฟ้าแสนไกลนั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดเกิดชาติไหนฉันมีเธอมีเธอเพียงคนเดียวรุดเป็นไงบ้างวะรุดพวกเราทำทุกอย่างแล้วนะเว้ยทั้งส่งทีมสำรวจส่งนักประดาน้ำไปหาดาวแล้วคือแกเป็นห่วงดาวได้นะเว้ยแต่แกต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยแกไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกถึงดาวจะจากฉันไปแต่ความรักของดาวจะอยู่ในใจฉันเสมอฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
เพื่อดาวแกจะกลับมาทำน้ำหอมต่อแล้วเหรอใช่ฉันอยากจะสานต่อเจตนาลมของพ่อสิเฮ้ยไอ้รุดนี่มันกลิ่นดอกกลิ่นที่ฉันไม่มีวันเลยมั้งฉันจะทำน้ำหอมกลิ่นบูมาจันหอมเพื่ออะไรถึงดาวคุณพ่อครับผมทำน้ำหอมกลิ่นจันหอมตามที่คุณพ่อฝันเอาไว้ได้แล้วนะครับทุกอย่างสำเร็จแล้วตามที่คุณเคยต้องการนะคะคุณโกมุตแล้วลูกก็ทำได้ดีเยี่ยมหอมมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครผมใช้กลิ่นบูงาจันหอมของดาวเป็นต้นกลิ่นด้วยนะครับผมเลยอยากมาขออนุญาตคุณพ่อใช้ชื่อน้ำหอมนี้ว่าดาวนะครับไอ้รุดไอ้พัดแกจะเย็นๆแกจะวิ่งทำไมวะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าแต่พัดเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นมากแล้วครับคุณแม่คุณแม่ทราบหรือยังครับว่าญาติญาติของแพทเขาจะทำบุญครบ100วันให้แพทกลางเดือนหน้าครับทราบแล้วจ้ะแต่รุดเนี่ยเป็นคนมาบอกแม่เองครับแล้วแกจะไปไหมไปสิถ้าแพทเขารู้จักที่จะรักเป็นก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฟังแล้วฉันก็นึกถึงดาวขึ้นมาดาวไม่เคยคาดหวังอะไรจากแกเลยแล้วก็ทำทุกอย่างได้เพื่อแกไม่เว้นแม้แต่สละชีวิตตัวเองใช่ไม่มีใครเหมือนดาวอีกแล้วเฮ้ยไอ้รุดThank you.
ำไมจะกลับแล้วเหรอครับเดี๋ยวไม่ส่งนะเปล่าจ้ะแม่แค่อยากมาคุยกับรุธเรื่องอะไรล่ะครับรุธแอบมานั่งคิดถึงดาวอยู่ใช่ไหมครับแม่ลืมเขาไม่ได้เลยครับแต่วันเดียวงั้นเราไปทำบุญให้ดาวที่วัดแสงใต้กันไหมดีเยี่ยมไปเลยครับคุณแม่ทำไมทำหน้าแบบนั้นเอาไว้รุ๊ดนี่มันตั้ง3 เดือนแล้วนะเว้ยตั้งแต่ดาวจากไปอ่ะแกยังไม่เคยกลับไปที่บ้านแสงใต้อีกเลยเอาไว้ก่อนแล้วนะครับคุณแม่ผมยังมีงานต้องทำอยู่ครับเดี๋ยวเว้ยรุดแกฟังฉันนะแกจะหนีอะไรก็หนีได้แต่แกหนีหัวใจตัวเองไม่ได้นะเว้ยพอถึงยังไงพวกเราก็ต้องกลับไปทำบุญให้นายอินกับพี่แสอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมาที่นี่ทำไมวะเคกลับไปรอที่กุฏิหลวงปู่ฉันขออยู่นี่คนเดียวสักพักนึงน้ำหอมดอกจันหอมสำเร็จแล้วนะดาวแล้ววันนี้ฉันก็มาให้ดาวแล้วนะมีปาฏิหาริย์
อมมากเลยค่ะคุณมารุธตาชอบมากๆเลยค่ะคุณนะคะคุณมารุธนี่ดาวตัวจริงใช่ไหมดาวจริงๆใช่ไหมดาวคุณลองคิดว่าดาวตายไปแล้วสินะคะดาวรอดมาได้ยังไงดาวคุณมารู้จำวันที่เกิดสุริยคราสได้ไหมคะหลังจากที่ดาวกระโดดลงไปในน้ำสติของดาวดับดาวเหมือนคนตายไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งมีชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยดาวขึ้นไปได้แล้วด้วยบุญบารมีของหลวงปู่ท่านรู้ด้วยญาณว่าดาวกำลังจะหมดเคราะห์กรรมแล้วท่านก็เลยออกมาช่วยบอกชาวบ้านให้พาตัวดาวไปรักษาตัวกับแม่ชีแล้วท่านก็ส่งยาสมุนไพรมาให้ดาวทานจนกระทั่งดาวหายดีค่ะแล้วเธอไม่คิดจะบอกฉันสักคำหน่อยหรอกบอกฉันสักคำก็ยังดีว่าเธอฟื้นแล้วอ่ะดาวดาวก็อยากติดต่อคุณมารุธค่ะแต่ดาวแค่อยากจะรอจนแน่ใจว่าดาวจะไม่กลับกลายเป็นผีดิบอีกหลวงปู่บอกว่าให้ดาวรอ3เดือนถ้าดาวเป็นปกติแล้วแล้วดาวเป็นคนโดยสมบูรณ์ค่ะแปลว่าดาวหายดีแล้วใช่ไหมดาวคุณมารุธคะตั้งใจฟังดาวนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ3เดือนดาวเป็นคนโดยสมบูรณ์แล้วค่ะฉันไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีวันนี้จริงๆนะดาวก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้จริงๆวันที่ดาวได้เป็นคนอย่างเต็มคนจนคงเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้แล้วอ่ะบอกคนอื่นคุณแม่คงเจอดราม่าครับไปสิคะผมมาแล้วครับคุณแม่หนูดาวเฮ้ยดาวจริงด้วยอ่ะเฮ้ยไม่ดาวนี่ป้าตาไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมคะตอนนี้อาการผีดิบของดาวหายไปหมดแล้วค่ะคุณป้าดาวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติแล้วค่ะเป็นไปได้ไงดาวก็ไหนตอนนั้นน้าอินบอกว่าดาวจะกลายร่างเป็นผีดิบตอนเกิดสุริยคราสไม่ใช่หรอเจริญพรหลวงปู่หลวงปู่ราชการครับหลวงปู่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ทุกสิ่งไม่มีเท็จหมายความว่ายังไงเจ้าคะก็หมายถึงอนัตตาไงล่ะอนัตตาอนัตตาคืออะไรครับอนัตตาคือไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนหรือสภาพที่บังคับบัญชาไม่ได้อันเป็นธรรมชาติของสังขารขณะที่สังขารของโยมดาวจะกลายเป็นผีดิบลมหายใจของโยมดาวก็ขาดลงพอดีกับที่เกิดสุริยคราชและด้วยบุญที่ทำมาจิตจึงเกิดใหม่ในร่างเดิมที่เป็นมนุษย์ทันทีพูดง่ายๆก็คือที่เปลี่ยนจากวิญญาณอมนุษย์มาเป็นมนุษย์ก็ด้วยผลบุญผลกุศลที่ทำไว้นั่นเองสาธุคุณมารุธคะดาวยังช่วยคุณป้าเก็บของไม่เสร็จเลยนะคะจะพาดาวไปไหนคะเนี่ยเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเถอะยังมีภารกิจอีกอย่างสำคัญที่สุดด้วยภารกิจอะไรกันคะก็ปาฏิหาริย์อย่างสุดท้ายปาฏิหาริย์อย่างสุดท้ายอะไรหรอคะที่อยากรู้ก็ตามมาสิดาวคุณมารุธหายไปไหนมาคะนี่เหรอคะปาฏิหาริย์ชิ้นสุดท้ายนี่ฉันกำลังขอเธอแต่งงานอยู่นะเราไม่คิดเลยจริงๆว่าจะมีวันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าความรักของเรามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนรู้แค่ว่ามีเธออยู่ข้างๆแล้วฉันมีศรัทธาฉันมีความหวังมีความกล้าที่ทำให้ฝันทุกอย่างมันเป็นจริงได้และที่สำคัญที่สุดนะเธอคือความสุขของฉันอยากให้เธอมาเป็นลมหายใจของฉันเป็นกำลังใจให้กับฉันเดินเคียงข้างฉันและเป็นคู่ชีวิตของฉันนะแต่งงานกันนะดาวดาวจะแต่งงานกับคุณมารุธค่ะฉันมีเธอเพียงคนเดียวเธอคือรักจริงฉันยอมทิ้งทุกอย่างคื
ไว้ตรงนี้ตรงที่เธอ